ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะจีนเองนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนี่เป็นคลิปบล็อกคลิปแรกเลยนะคะทุกคนที่เราจะไปเที่ยวกันที่ต่างประเทศหลังจากที่จีนออกจากกองแกรนมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บบรรยากาศนะพาเพื่อนๆไปนะคะบวกกับอันนี้คือกล้องอันใหม่ที่เราซื้อมาก็คือจะเป็น DJI นะคะเตรียมพร้อมสำหรับการบล็อกเต็มที่เลยแล้วก็คิดว่ามันเล็กแล้วก็มัน practical มากๆต่อการถือนะทริปนี้เราก็จะเดินทางไปกับยายจูนใครนะยายจูนอุ๊ยขัดกูตลอดเวก็เมื่อกี้ไม่ได้ยินว่ายายจูนอุ๊ยจูนมันจะหยุดกี่โมงจีนเดินถูกปะเนี่ยก็จีนหนึ่งปะสรวนคนสลวนเดินทางคนละวันหมดเลยจีนไปกับจูนก่อนนะคะซึ่งยายเบลก็คือจะตามมาเป็นอันดับต่อมาแต่ยายเบลเขาน่าจะมาพรุ่งนี้ทุกคนที่มาวันนี้เพราะว่าตั๋วถูกสุดจบ ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องเริ่มวิ่งแล้วเพราะเขาเริ่มบอดดิ้งแล้วนะคะไปจูนวิ่งไปจูนวิ่งวิ่งวิ่งจีหนึ่งเลยมึงเลิกโดนขากูได้ปะกูอะไรก่อนอันดับแรกสลวนเอ้ยเขายังไม่เรียกเลยรอทันคือนั่งแยกกับเพื่อนหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่มาสายการบินที่ชื่อว่าพีชนะคะไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเที่ยวบินที่แบบราคาย่อมเยานะคะทุกคนที่นั่งก็จะเป็นแบบนี้เลยก็โอเคไม่อึดอัดเท่าไหร่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงญี่ปุ่นกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกของจีนเลยนะที่มาลงที่โอซาก้านะคะทุกคนปกติจีนจะไม่เคยมาลงที่โอซาก้าเลยก็คือจะลงที่โตเกียวแล้วก็มาต่อที่โอซาก้ามากกว่านะคะอากาศก็ปกติอะทุกคนฟิลแบบเหมือนเปิดแอร์ประมาณ20องศาจีนว่าตอนกลางวันอะน่าจะร้อนเลยแต่ว่าตอนกลางคืนหรือตอนเช้าเนี่ยก็จะมีลมเย็นบ้างเจอสถานการณ์ตึงเครียดทุกคน คือเราจองที่พักกันไปนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจองในอากูด้าใช่ปะสมมติว่าจอง15เดี๋ยววันที่20ตัดบัตรนะอะไรเงี้ยสรุปบัตรมันตัดไม่ได้มันมีปัญหาตอนนี้กำลังลอยเทงเต้งกันอยู่สถานการณ์ตึงเครียดมากโดนแคนเซิลจองที่พักทั้งหมดแต่ดีที่ว่าที่โตเกียวจีนจองแยกไปของจีนเองจีนก็เลยไม่โดนแคนเซิลเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีปัญหานี้แน่เลยจีนก็เลยให้มันตัดเงินไปเลยตั้งแต่ตอนจองนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังเครียดกันมากทุกคนเพราะว่าเรากำลังจะไม่มีที่อยู่ที่โอซาก้าค่ะคุณน้าไปมาก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงต่อไปสนุกมากมาถึงวันแรกโรงแรมโดนแคนเซิลแต่ละคนแบกมาแต่เอาจริงป้าของจีนคือช่างไปช่างมา20โลไม่ถึงเลย18โลแล้วซื้อน้ำหนักมาเพิ่มหน่อยซื้อตั๋วรถไฟเตรียมที่จะนั่งเข้าเมืองเรียบร้อยเราจองโรงแรมใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถูกลงถูกลงนะคะอันนี้คือส่วนเมนูของจีนทุกคนจีนสั่งเป็นมิโซะนะคะโอ้ว้าวจีนสั่งเป็นไก่มาเพิ่มทุกคนเราก็ถึงห้องพักของเราแล้วเย้อันนี้คือเป็นโลเคชันที่จึ้งเกินคือสวยมากทุกคนดูนะมันจะมีโต๊ะกินข้าวมีฟิลแบบเป็น living room ตรงนี้นะคะทุกคนก็คือชิลมากอุ้ยห้องน้ำหรูหรามาเฮาอยู่นะคุณแม่ห้องน้ำหรูหรามาเฮาอยู่นะคะโอ้ใช่เป็นห้องน้ำเอาจริงนะนี่เป็นที่พักที่ห้องน้ำที่ญี่ปุ่นใหญ่ที่สุดตั้งแต่จีนมาละถ้าอยู่ Airbnb ปกติมันจะแบบไม่ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็จะเป็นห้องอันนี้ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งอันนี้ก็คือห้องนอนค่ะทุกคนเฮ้ยโอเคเลยนะเอาดีๆบาร์เลอร์บาร่าลูรามาเฮาอุ้ยมีห้องน้ำอีกแล้วโอ้โหโอ้ยมีห้องนอนอีกแล้วว้ายห้องนี้ลดก่อนนะดูจึ๋งเกินยายจูนอนเอายายจูเราจองห้องนี้เลยใช่เลิศมาแล้วทุกคนสองสาวฟื้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดทกันนะคะวันนี้อ๋อหนูไม่ได้นอนเออกูนอนเดี๋ยวเราจะไปกินซูชิกันนะคะทุกคนเปิดเลยดันเลยอ่ะคุณน้าดิฉันถือกล้องคุณน้าเปิดแมปเราลงไปเก็บดีกว่ามันจะได้เดินชิวๆนี่ดูอยู่ดูไงอ่ะอ๋อสรุปกูทั้งถือกล้องกูทั้งดูแมปถึงแล้วค่ะทุกคนร้านที่จูนกับต่อบอกนะคะคือเอาจริงมันดูน่ากินอยู่นะมันน่าจะเป็นฟิลร้านซูชิสายพานเพราะไม่รู้แต่คนต่อคิวเยอะแบบเยอะมากหิวเหมือนกั
ันได้คิวแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ยาจูนเขากำลังสั่งอยู่เอาจริงเมนูเขาเยอะเหมือนกันนะนี่ก็กินอุ่นอีกปะกินกูอยากกินโอ้ยทุกคนอาหารเรามาแล้วเหมือนเชฟรู้เลยว่าเราหิวโอ้ยน่ากินมากแกงซุปแบบด้วยความที่อร่อยเกินค่ะทุกคนเราก็คือสั่งเพิ่มเวอร์ไม่พอปัจจุบันไปตั้งน่ากินมากไม่โชว์แบบนี้ก่อนไม่โชว์อ่ะอันนี้มันอร่อยมากมันสดมากมาคิดจ้าดูดิกูกินมากระบี่เยอะขนาดนี้เลยเหรอกูกินเข้าไปได้ไงวะแบ่งให้เพื่อน20ปีเที่ยวญี่ปุ่นกันครั้งแรกมาดื่มมาดริงค์ดื่มดื่มต่อมากMorning day two ค่ะทุกคนแม่เบลมาแล้วอี๋อุ้ยกล้องแกรถเกินนะเห็นไหมล่ะกล้องแกรถเกินอ่ะคือมันสะดวกสบายมากอ่ะแล้วภาพมันชัดมากอ่ะใช่แบบมันว้าวว่ะโอเคครับพี่น้องโอ้ดูลุควันนี้คุณจีนเขานะสุดๆค่ะทุกคนเออน้องโอ้ตัวแม่ครับผมพี่น้องเดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดปลากันนะคะทุกคนอีเวลเหนื่อยละเอาละเหนื่อยละยังไม่ถึง2นาทีเลยเหนื่อยละแต่ลูกแม่วันนี้คือสับแตกอยู่นะไอ้ไอ้น่ารักมากใส่หมวกแล้วน่ารักมากเบลวันนี้กูชื่ออะไรชื่อโยคิโยคิคุณใหม่มาชื่อมันแบบต้องหลิ่วตาตามนิดนึงถูกต้องถูกต้องถึงแล้วทุกคนตลาดปลาเย้ประเดิมไปเลยร้านแรกทุกคนร้านเนื้อครับผมนี่ทุกคนร้านนี้ยายพิชาเพื่อนจีนแนะนำมาว่าต้องกินมันร้านละนิดละหน่อยคิดว่าน่าจะอิ่มหนำพอดีมากคือมาลืมๆชิมแบบไม่มีอะไรเลยก่อนอันแรกว่าบอกแล้วคุณเจ้าของนี้จะโพสต์ที่ร้านร้านไม่สดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมแบบไม่หยอกอะไรเลยก่อนไม่รอนอ่ะอันนี้น่ากินน่ากินอันนี้ก็น่ากินมากอร่อยอ่ะดีฮะทุกคนมันอร่อยมากแบบมันหวานอ่ะก็เลยว่าจะสดเลยว้าวน่าอีทมากอ่ะให้ดูน้ำใกล้ๆอ่ะสดเลยค่ะเจ๊โอชิซื้อนี่ดีกว่าว้าวเสร็จ
บลถอยทั้งเซตทุกคนเพราะว่าด้วยความที่เดินทางมาเหนื่อยเอ่ยไรเอ่ยพวกนางก็เลยขอกลับไปนอนก่อนนะคะส่วนจีนนะคะกับเยจูนเราเดินทางต่อกันเลยไปที่วัดนะคะคือมาญี่ปุ่นที่มันต้องคุ้มไงทุกคนมันต้องแบบได้ดูสิ่งที่มันแบบว่าตื่นหูตื่นตานะคะก็ไปหาความรู้ใส่ตัวบ้างอะไรบ้างแต่แบบมันไม่มีไกด์ไงเราก็ต้องไปศึกษาเองว่ามันคือวัดอะไรต่างๆค่ะแต่ว่าเราไปเยี่ยมชมความงามแล้วกันของสถานที่เนาะถึงแล้วนะคะที่วัดว้าวฉันชอบอะไรแบบนี้มากต่อว่าตายสวยจังเลยไหนยายจูนวัดนี้เขาชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าขออะไรนะชื่อว่าพระธาตุไฮซุนเวลามาเที่ยวต่างประเทศเนาะก็จะต้องมาเที่ยวแบบที่ที่มันมีอะไรแบบเนี้ยก็จะแฮปปี้รู้สึกว่ามาเราไม่เสียเที่ยวนะคะทุกคนว้าวสะพานนี้เหมือนจะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยทุกคนดูวิวตรงนี้สุดยอดเลยสวยมากดิสะพานค่อนข้างชันมากเขาก็เลยทำเป็นบันไดให้เริ่มเหนื่อยละไปเจ๊เจ๊ซ้ายขวาขวาแล้วซ้ายแล้วก็ซ้ายเหรอแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาเมื่อกี้เราไปขอพรมาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขออะไรกันแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยแต่ว่าเห็นเขาขอแบบนี้ก็เลยขอตามเขาคือขอเสร็จปุ๊บตบมือ2รอบนะคะแล้วก็คงคำนับก็ทำตามเมื่อกี้นะคะเราก็ลงสถานีนัมบะนะคะแล้วก็กำลังจะเดินไปที่ที่จินอยากไปเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะจูนนัมบะอะไรนะยาซากะไนโอเคยาซากะนะคะเราจะเข้าไปข้างในกันเลสากุว้าวOh my god ว้าวสวยอ่ะจีนชอบที่นี่ทุกคนสวยมากตอนนี้กำลังต่อคิวถ่ายรูปนี่I can say for you guys thanks เอาคุณนายมาญี่ปุ่นค่ะตื่นมึงหลับไป 5-6 ชั่วโมงแล้วจริงไหนบอก1ชั่วโมงไม่มีอยู่จริงนะคะตื่นมาอีกทีเย็นแล้วค่ะฟิวอยากกินนะคะพาโบลโอซาก้าคนเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้หาเพื่อนไม่เจอแล้วหายไปไหนกันหมดวะไวมากคุณนะเพื่อนหายหมดแล้วจูนมันอยู่ไหนกันน่ะมันเดินไม่รอเลยใส่ไม่ดีจริงนี่คุณลิโก้ว้าวแล้วมันล็อบสเตอร์จริงปะวะมันไม่ค่อยเต็มบัตรอะไรข้าวขยับเดินของคุณโก้ของจริงเราไปกินร้านนี้กันบ้างไปเรื่อยไปเปื่อยมากมันกดกล้องเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันที่3แล้วนะคะวันนี้เรามากันที่ Universal อันนี้เป็นครั้งแรกของจีนเลยนะคะที่มา Universal นะคะฉันมา10กว่ารอบแล้วฉันไม่เคยมายังไงขอวันเดียวได้ป่ะมึงได้รถไฟหอบเพื่อนกูได้ป่ะได้จริงป่ะได้วันนี้สามารถสนจะเล่นโอเคใช่วันนี้สามารถสนจะเล่นเพราะฉันอยากเล่นเกิดมา20ปีมึงไม่เคยเล่นกับกูแล้ววันนี้มึงเล่นนะกูเลี้ยงข้าวเลยเอาดิกลัวอ้วกแตกคือเราทั้งสองคนนะคะเป็นเพื่อนสนิทกันใช่ปะแต่ว่าตูน่ะชอบเล่นอะไรเสียวๆมากซึ่งอีตีนก็คือเล่นแนวแฟนคุณปู่เวลาไปสุดสนุกมันก็ต้องไปนั่งเฝ้าตูนะคะซึ่งก็คือแบบใช่อ้อมมาริเย่มา Universal Studio เย้ทุกคนนี่คือแลนด์มาร์คของเขาเลยว้าวนี่น่ารักไหมไอ้สุดงงมากคุณนาเพื่อนมาต่อคิวจอนานมากสรุปดูไปดูมาเครื่องเล่นอ่อมคือพวกแกติดเสี่ยวกันเกินคืออยากเล่นเครื่องเสี่ยวกันเกินตอนนี้คือออกค่ะต่อแถวมาตั้งนานออกเริ่มนับหนึ่งใหม่งงมากคุณนาเอาล่ะถึงแล้วทุกคน Flying Dinosaur
ไหนรีวิวซิเป็นยังไงตื่นเต้นหรือไม่สุดครั้งแรกที่เล่นน่าคือเล่นน่ากลัวที่สุดจริงวะครั้งแรกขออีกต่อเลยเหรอเขาบอกเล่นรอบที่2จะไม่กลัวอะไรอีกแล้วชีวิตนี้จริงวะต่อแถวมาเป็นชั่วโมงพอขึ้นไปถึงเครื่องปึ๊บอีจีนไม่ไหวหัวคอคือรู้ตัวแล้วว่าพอเราขึ้นไปตรงนั้นจริงๆอ่ะหัวใจเรามันเต้นเร็วมากแล้วเราคาดคะเนแล้วว่าเราจะต้องเจออะไรหลังจากนั้นบ้างก็คือการขึ้นไปถึงจุดที่มันพีคสุดแล้วก็ลงมาคือรู้สึกว่าตัวเองน่าจะรับตรงนั้นไม่ไหวก็เลยตัดสินใจออกแล้วรอเพื่อนแทนสรุปเพื่อนบอกว่าอีจีมึงคิดถูกแล้วที่มึงไม่ขึ้นไปเพราะว่ามึงอ่ะน่าจะไม่โอเคเพราะว่าจีนเป็นคนทนอะไรแบบนี้ได้น้อยทุกคนคือจีนเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นเครื่องอะไรที่มันแบบเสี่ยงเกินนะคุณนาเข้าใจฟิลปะจีนเป็นคนแบบไม่รู้จะไปซ้อมตายทำไมการเล่นเครื่องเลยพวกเนี้ยความรู้สึกมันเหมือนกับซ้อมตายอ่ะก็เลยไม่ทำดีกว่ายืนรอเพื่อนเชียร์เพื่อนสนุกแล้วแค่นี้จบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพื่อนเพื่อนเรารู้สึกยังไงบ้างเสียวเสียวเหรอฉันเราสนุกไหมก็สนุกแหละแต่ว่าเหมือนซ้อมตาย เห็นไหมล่ะยังไงเจ๊เป็นว่าสนุกเหรอเซงหาแซวอ่ะอีแม็กเซวปะร้องไงร้องไงร้องไงเสียวร้องไงร้องไงร้องไงจริงเหรอไอแม็กร้องอย่างเงี้ยกรี๊ดมันร้องอ้ามันเสียวมันร้องไม่ออกแม่ไม่ใตอนนี้เรากำลังมาดีมอนสลีเยอร์มันจะเป็นเครื่องเล่นอันใหม่เขาบอกว่าสนุกมากปึ้งคนจินบอกเลยวันนี้จินคุ้มแล้วจินไปเล่นดีมอนสลีเยอร์มาแล้วจินสนุกมากคือไม่รู้อะข้างในอะมีใครอยู่กี่คนแต่ฉันเป็นคนเดียวที่กรี๊ดฉันจอยมากไม่คุ้นก่ออุ้ยเดี๋ยวหาว่าสปอยมานะทุกคนต้องไปเล่นคนที่เป็นสายแบบว่าขี้กลัวไม่ค่อยกล้าเล่นมากจริงแนะนำให้ไปเล่นอันนี้เลยสนุกมากจอยเวอร์แล้วตอนนี้ฝนตกรองเท้าฉันเปียกสะบัดกำลังจะไปแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นที่สุดท้ายถ้าคิวเยอะมากฉันก็แค่จะมาดูแล้วก็เกลี้ยกลับบ้านแล้วว้าวว้าวทุกคนสวยมากเราจะมาลองชิมบัตเตอร์เบียร์กันอร่อยตอนแรกจริงนึกว่ามันเป็นเบียร์จริงๆทุกคนแต่จริงๆแล้วมันคือผลหวานอ่ะมาเที่ยวกันแบบทั้งวันเลยทุกคนเราก็จะกลับแล้วก็ไปกินข้าวกันดีกว่าซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปซ้ำร้านซูชิกันนะคะทุกคนคนเยอะมากตอนนี้ทยอยกันออกสุดๆวันนี้สนุกมากวันนี้วันที่4นะคะที่นี่ก็จะเป็นอควาเรียมที่แบบว่าใหญ่แล้วก็ดังมากในโอซาก้านะคะทุกคนซึ่งเดินทางมาง่ายมากนะมาเนี่ยวันนี้คนรักสัตว์หลังเรา3คนจะมาดูไอเบลผมกูไอเบลรักสัตว์กี่โมงรักสัตว์กี่โมงคือกูงงมากเลยนะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าเบลเป็นคนที่ไม่รักสัตว์ได้ฟิลได้ฟิลแต่เบลรักลูกจริงเมื่อเราบอกกูว่าอะไรหรือว่าจริงกูเข้าใจมึงแล้วที่มึงคิดถึงแมวมันรู้สึกยังไงกูเก็ตแล้วมันไล่ฟังก็ตรวจพบคนขี้เกียจหนึ่งสัปดาห์มานอนแอบอยู่ตรงนี้คนเดียวดิสเราเสร็จจากที่อควาเรียมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังมาที่นาราปาร์คนะคะคือที่นี่คือแบบมันมีอะไรให้ดูหลายอย่างมากเลยทุกคนก็คือมีทั้งกวางมีทั้งมิวเซียมมีทั้งวัดอะไรแบบเนี้ย
จริงก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ก็เดินทางมาจากนัมบะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเปลี่ยนรถไฟสายหนึ่งแต่ว่าเดินทางสะดวกทุกคนเดี๋ยวนี้คือแบบว่าเปิด Google Map นะคะแล้วก็มาตามเส้นทางได้เลยง่ายมากๆมันจับได้ป่าวะไม่อย่าไปจับเขาไอ้จูนเกิดอะไรขึ้นไปบอกเขาว่าระวังเหยียบขี้เหยียบขี้เหยียบหน้าด้วยจีนต้องโยนโยนโยนทิ้งจีนเรามาโยน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 ทิ้งแล้วมาโอเคโอ้โหโอ้โหเรากำลังจะเข้าไปข้างในกันแล้วทุกคนเมื่อกี้ไปให้อาหารฝูงน้องกวางมานะคะก็คือเอาจริงๆป้าจิมเพิ่งรู้ว่าแบบว่าพอเวลาเราทำเนี่ยเขาก็จะพองกหัวคืนอะเดี๋ยวต้องไปรีเสิร์ชแล้วว่ามันหมายถึงอะไรทำไมเขาถึงพองกหัวให้เราน่ารักมากเลยอะทุกคนแล้วก็โอ้วิ่งหลบขี้กันสุดแล้วจริงก็คือโดนน้องงับก้นนะคะเพราะว่าพอเราให้อาหารเขาน้องจากด้านหลังก็มาทวงอาหารจากเราอ้าวเขากินอาหารกันไวมากถ้าใครให้อาหารก็คือวิ่งมาลุมกันสุดๆนะทุกคนต้องดูดีๆสวยมากคุณนะฟ้าว้าวจูต้องเอาน้ำไปลองเสร็จแล้วก็เฮ้ยยอมเอ๊ะยอมหลังจากกลับมานะคะทุกคนร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านเทมปุระที่อร่อยมากๆเราก็อยากลองมากๆส่วนโป้ยายเบลก็คือตุ้ยตุ้ยไปดูกวางก็ไม่ไปไปว่าก็ไม่ไปอยู่ในเมืองช้อปปิ้งเสร็จกลับไปนอนอ่อมที่บ้านคุณน้าเหมือนเปลี่ยนที่นอนนะคะแต่แบบเป็นไรทุกคนวันนึงถ้าเรามีอิสระทางการเงินเหมือนยายเบลแล้วเราก็จะเปลี่ยนที่นอนค่ะมาเมืองเราเขาเปลี่ยนที่นอนแล้วฉันก็จะช้อปปิ้งอย่างเดียวแต่วันนี้ยังไม่มีก็เลยต่อไปเที่ยวต่อไปเราต้องย้ายฝั่งกลับมาเข้าคิวใหม่เนื่องจากว่าเมื่อกี้นะคะเขาจะแยกเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งนึงจะเป็นเทมปุระที่เป็นแบบเซตก็คือเทมปุระแล้วก็ข้าวอะไรพวกนี้ใช่ปะแต่ฝั่งเนี้ยสำหรับคนที่อยากกินเป็นเทมปุระที่โปะเป็นด้งอ่ะก็คือโปะบนข้าวแล้วก็มีซอสราดซึ่งจริงเห็นคนรีวิวอันนี้เยอะกว่าก็เลยโอเคงั้นฉันเข้ามาต่อคิวใหม่เพราะร้านเขาติดกันคือเขาจะเซปเปอร์เรทร้านนี่อีกฝั่งนึงก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ต่อคิวปึ้งร้านข้างในปึ้งใกล้ถึงคิวแล้วทุกคนจีนเริ่มหิวแล้วว้าเริ่มหิวมากแล้วเย้ได้เลยว้าขอทอดตรงนี้เลยทุกคนที่เจนสั่งมาซีคือมันน่ารักมากดูดิมีอันนี้แบบตกทาดเป็นขนมแน่เลยแต่อันนี้เป็นดิปซอสนะคะแล้วก็อันนี้สำคัญว้าวนะรสก่อนโอ้ยแก่เก๋ก่อนหมดไปเท่าไหร่เหรียญเดียว3บาทจริงวะแล้วมึงอ่ะ390 390บาทเหรอเห็นไหมล่ะอย่าปล่อยอย่าปล่อยนะไปเนี่ยอันนี้ทรงไม่แน่นทรงไม่แน่นล็อกล็อกจริงปะเหรียญเดียวหลุดนะอย่าหลุดนะโอ้ลูกบอลเฮ้ยโอ้ยรอดถูกสกปรกสกปรกอยู่ในท่ออยู่ในท่ออันแรกพูดได้ใช่ไหมเนี่ยผัดผัดชาผัดอะไรผัดชาผัดอะไรไปเลยไม่เป็นไรพวกเราเราคือไม่ว่าที่ทีเวลมาหัวอะไรแรงความแรงอะไรไม่เยอะไม่เยอะควายป่าเห็นไหมเยอะ
ปเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวใกล้ๆต่อทำไมมีโฆษณาอะไรนะทำไมมีโฆษณาฟรีๆเล่นฟรีเล่นฟรีนี่คนแพ้ก็ต้องกินไปให้แม็กทำครับนี่นะเอาแมวน้ำมีนะเกมนี้ก็คือได้มั้ยไม่ได้เพราะอันนี้เราทำท่าอย่างเดียวเยี่ยมแบนเฮ้ยแบนเฮ้ยเข้าออกเสียงไอ้สัตว์นี่เข้าไปนะ7ลิงข้างฝั่งชนิดมึงรู้คำว่าอะไรผีเสื้อแล้วทำท่าเลยนะอุ้ยครับปอกมันยากมึงลองชะมดมึงจะไว้ยังไงอีกอ่ะโอ้โหไม่ยากโอ้โหแม่โชว์ในท่าชะมด